มาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลวันที่21ตุลาคมง่ายๆเลยครับว่าเอามาวิเคราะห์ให้ฟังนะหากคิดต่างคิดไม่เหมือนก็ตรงกันข้ามก็ได้นะครับเข้ามาก็ขอกำลังใจสักคนละ1ไลค์1แชร์นะครับแล้วก็คุณมีกันบ้างหรือเปล่า UCL ค่ำคืนนี้คิดว่าคู่ไหนชนะชัวร์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปได้มาวิเคราะห์กันนะใครเข้ามาขอกำลังใจสักคนละ1ไลค์1แชร์นะครับสำหรับคนที่ชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลทายฟุตบอลว่าทีมไหนจะชนะในคืนนี้นะมาดูคู่แมนซีเจอกับปอร์โตนะครับเตะตอนตี2วันนี้นะครับโดยแมนซีเนี่ยระบบ 4-3-3 เป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก็มีโกเอเดอร์สันมอราเลสมีแบ็คซ้ายเป็นจอร์เคนเลซิโลแบ็คขวาเป็นคายวอล์เกอร์เซนเตอร์คู่เป็นนาธานอาเก้แล้วก็ทางรูเบนดิอาร์ตนะครับเพิ่งมาจากดีโปรตุเกสนะส่วนกองกลาง3คนนะครับก็จะเป็นอีคายกุโดกันมีโรดี้หรือโรดิโก้มีเบอร์นาร์โดซินบาแล้วก็ตัวลุกนะครับก็จะมีปีกซ้ายลาฮิมสเตอร์ลิงปีกขวาลิยัตมาเลสแล้วก็หน้าเป้าเป็นเซอร์จิโอกุนอากุโรมาดูกันที่ฝั่งปอร์โตนะครับทีมเยือนกันบ้างนะครับก็จะเป็นโกเนี่ยเป็นมาเชซินนะครับส่วนแบ็คขวาเป็นมานาฟาแบ็คซ้ายเป็นมานูชีเซนเตอร์คู่นะครับก็จะเป็นเอ็มเบมบ้าแล้วก็เปเป้นะอันนี้อดีตกองหลังเรอัลมาดริดอันนี้อดีตกองหลังนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะมีอูริเบ้โอลิเวล่าแล้วก็โอทาวิโอนะครับโอทาวิโอนี่ตัวเก่งนะส่วนตัวลุกนะครับก็จะมีทางลุยดีอาร์ตมีมาเลกาแล้วก็โคโลน่านะครับโดยนักเตะเนี่ยถ้าเราแบบพูดกันตามชื่อชั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าซิตี้เหนือกว่าเยอะนะนักเตะที่เจ็บของซิตี้เนี่ยมีเชซูสเควินเดอบรอยน์เบนจามินเมนดี้แล้วก็เอมิลิกลาป็อกชินเชนโก้นี่อันนี้ต้องรอลุ้นดูนะเพราะว่าเหมือนกับที่ผมลองเช็คมานี่เหมือนจะลงทีมชาติได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป๊ปไม่อยากใช้อะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ถ้าดูกันตามทรงทีมแล้วนะมันมีโอกาสชนะขาดได้ด้วยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าซิตี้เนี่ยมันเล่นในบ้านแล้วฟอร์มก่อนหน้าเราอาจจะบอกเฮ้ยฟอร์มก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายใช่ไหมแต่ล่าสุดชนะอาร์เซนอล 1-0 แล้วก็แมนซิตี้เนี่ยโอเคคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฤดูกาลนี้ฟอร์มมันดรอปลงนะเสมอลีดอะไรพวกนี้แพ้เลสเตอร์อะไรพวกนี้แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือนักเตะเจ็บแล้วก็มีปัญหามากมายแล้วก็ทีมเนี่ยก็ต้องวอร์มไม่ได้มีปีซีซั่นที่มากมายส่วนปอร์โต้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ปอร์โต้นี่คือแบบว่างงมากนะครับเจอกับสปอร์ติ้งล่าสุดเสมอเจอมาริติโมคาบ้านเจอบาวิสต้าบุกไปชนะเจอบาก้าชนะแล้วก็บุกไปชนะเบนฟิก้านะครับคือถ้าดูกันตามเหตุผลนะผมว่าเฮ้ยปอร์โต้ขนาดแบบเล่นในบ้านยังแพ้มาริติโมอ่ะแล้วคุณคิดว่าซิตี้จะเหลือไหมล่ะใช่ไหมมาเลสสเตอร์ลิงกุนไงโอ้โหแค่ได้ยินชื่อก็น่ากลัวแล้วไหนจะเบอร์นันโดซินบาแล้วก็พวกอีคายกูโดกันอะไรพวกนี้แล้วก็โรดี้อะไรพวกนี้มาตรฐานก็ยังโหดอยู่ไหนจะกองหลังแล้วโกอย่างลูเบนดิอาร์ตแล้วก็ทางเอเดอร์ซอนนะที่เคยอยู่ลีกโปรตุเกสมาก่อนนะครับคานเซโลก็เคยอยู่ลีกโปรตุเกสมาก่อนใช่ไหมเบอร์นันโดอันนี้ก็เคยอยู่ลีกโปรตุเกสมาก่อนแล้วก็นี่แหละก็ครบแล้วนะครับเอาเป็นว่าคู่นี้ก็อยู่ที่ใจคุณแล้วนะครับผมว่าด้วยชื่อชั้นด้วยทีมด้วยมาตรฐานทีมด้วยการที่กุนซือที่ชื่อว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุมเนี่ยดูทรงแล้วยังไงซิตี้ก็น่าจะชนะขาดได้นะครับคู่นี้คาดการว่าซิตี้ชนะขาดครับผมชนะได้มากประมาณสักผมทายว่า 3-4-0 แล้วกันนะครับคิดว่าชนะขาดได้แน่นอนเนี่ยเกมหน้าเจอเวสต์แฮมมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ไปเจอเวสต์แฮมไปเล่นบ้านเขาใช่ไหมแต่รอบนี้เล่นในบ้านก็ต้องวอร์มหน่อยนะครับปอร์โต้เนี่ยจริงๆถ้าเทียบกับเวสต์แฮมนี่ถือว่าเก่งกว่านิดนึงเลยนะหากชนะขาดได้เจอเวสต์แฮมก็สิวๆพองั้นคู่นี้มีกุนอาเกโร่เบอร์นาร์โดกูโดกันโรดี้ยังไงตามเหตุผลก็น่าจะเป็นซิตี้ชนะขาดได้นะครับคู่นี้ประมาณเห็นแก่ว่าช่วงนี้ซิตี้แบบเกมรับไม่ค่อยดีแล้วกันเนาะนะครับผมให้คู่นี้3-1 นะครับคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะนะครับแล้วก็ตัวเต็งในการยิงก็คือกุนนะครับลองมาก็สเตอร์ลิงนี่แหละคร่าวๆไม่แน่พวกเบอร์นาร์โดดีอาร์ตอะไรพวกนี้อา
อาจจะยิงทีมในโปรตุเกสก็ได้มันก็ไม่แน่ส่วนปอโต้เนี่ยคนที่ลุ้นยิงได้ก็มีแค่มาเลกาแหละที่ถือว่าฟอร์มดีนะครับในฤดูกาลที่แล้วโอเคเคลียร์นะแล้วก็แมนซีนี่ฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าฝักเท่าไหร่ครับผมส่วนอเล็กเทเลสนี่ก็ไปแล้วนะเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับมาเลกาโอลิเวร่าแล้วก็โคโรนาอันนี้คือฟอร์มพอได้โอเคนะคาดการณ์คู่นี้แมนซิตี้ชนะขาดครับผมต่อมาเรอัลมาดริดเจอชัตตาโดเนตคือเรอัลมาดริดเนี่ยคือที่ผมลองดูวิธีการชนะของมาดริดช่วงหลังนะเป็นทีมที่ชนะไม่ค่อยขาดนะฮะอันนี้เป็นสถิติที่หลายๆคนก็ทราบแล้วเกมหน้าเจอบาร์เซโลนาด้วยคือมองว่าเกมนี้ต่อให้จะชนะก็คงจะชนะไม่ขาดเพราะว่าชนะเกมนี้ก็ต้องเก็บแรงแล้วเอาไปเล่นเกมหน้าด้วยเจอบาร์ซ่านะส่วนชัตตาโดเนตนี่คือในลีกมันก็เหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แล้วอะใช่ไหมแต่การมาเล่นในบ้านมาดริดเนี่ยผมว่ามาดริดก็น่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับตัวมาดริดมีใครที่แบบไม่ได้ลงบ้างก็มีมาร์ตินโอเดการ์ดเอเดนอาซาดานิเอลคาร์วาฮาลแล้วก็อาวาโลโอดิโอโซล่านะครับเซอร์จิโอรามอสก็ต้องรอดูส่วนชัตตาโดเนตนี่อิสมาลีนะอันนี้ดังๆนะครับโคโนพายาก้าเลยเนี่ยก็พอได้นั่นแหละคร่าวๆส่วนตัวยิงเนี่ยส่วนตัวยิงเนี่ยทางเดตินโฮเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูเดี๋ยวเปิดไซติให้ดูนะแต่ว่าระบบ 4-3-3 ของมาดริดเนี่ยเฝ้าเสากูตัวแบ็กซ้ายเป็นมาเซโลแบ็กขวาเป็นแฟตลองเมนดี้เซนเตอร์คู่เป็นลาเฟลวาลานกับมิลิโตมิลิเตานะครับแล้วก็3ตรงกลางเนี่ยก็เป็นโทนี่ครูซเขาเรียกว่าโทนี่ครูซนะครับคนฝรั่งคนเยอรมันเรียกโทนี่ครูซนะมีสเปนนี่แหละที่เรียกโทนี่โค้ชเขาเป็นคนเยอรมันนะครับโทนี่ครูซคาเซเมโลแล้วก็เฟอร์เดริโกวาเวเดนะครับส่วนตัวลุกเนี่ยก็จะมีวินิซิวจูเนียปีกขวาก็เป็นมาโกอาเซนซิโอแล้วก็หน้าเป้าเป็นคาริมเบนเซม่าหรืออาจจะเป็นโจวิดก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันส่วนชัตตาโดเนตนี่ตัวไม่ดังเยอะนะครับแต่ว่าที่เอาแบบพอมีชื่อบ้างก็มาลอสแล้วก็ไทสันสองคนนี้มีชื่อดูดูเมื่อก่อนก็ถือว่าน่าจะดังนะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะคนเดียวกันนี่แหละอันนี้หลักๆแล้วถามว่าชาตาโดเนตมีเขี้ยวเล็บหรือเปล่านะครับใครยิงเยอะบ้างโควาเลนโกนะครับโควาเลนโกนี่ตำแหน่งไหนเนี่ยโควาเลนโกตำแหน่งกลางลุกนะครับเจอกับคาเซเมโลน่าจะคาเซเมโลน่าจะเอาอยู่แหละใช่ไหมโหหน้าเป้าก็ไม่ได้ยิงเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดนตินโตอะไรเนี่ยนะครับแต่2ลูกจาก1ตัวจริง1ตัวสำรองใช่ไหมก็พอได้อะแต่ด้วยการที่ยูลีกที่แบบว่าเก่งเป็นทีมหลักทีมเดียวเนี่ยผมว่ายังไงยังไงก็เรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าประเด็นคือเรอัลมาดริดจะยิงขาดหรือเปล่าแต่ถ้าดูกันตามสถิติเนี่ยมีโอกาสจะไม่ขาดสูงมากๆคู่นี้ประมาณ 2-1 2-1 1-0 น่าจะประมาณนั้นนะคิดว่ามาดริดน่าจะชนะได้แต่น่าจะชนะไม่ขาดถามว่ายิงประมาณเท่าไหร่คือถ้าดูกันตามสถิติเนี่ยเรอัลมาดริดนะครับ2-0มี 3-2 มี 1-0 มีแพ้คาบ้านมีเพราะงั้นคู่นี้น่าจะยิงกันน้อยครับส่วนถามว่าจะลงเอยสกอร์ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ 1-0 2-0 1ผมมองว่าคู่นี้ประมาณ 1-0 นะครับผมคู่นี้ผมว่าเบนเซม่าน่าจะยิงได้ 1-0 นะครับผมว่าคู่นี้ 1-0 นะครับน่าจะยิงไม่ขาดแหละนะครับเกมหน้าคือมาดริดต้องไปโฟกัสกับบาร์เซโลนาด้วยนะพองั้นคู่นี้ไม่น่าจะยิงขาดครับมาดริดชนะ 1-0 นะครับผมโอเคนะเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปได้ไม่น่าชนะขาดนะครับผมต่อมาอินเตอร์มิลานเจอกับโบรุเชียเหมือนเช่นกัดบัตรนะอินเตอร์มิลานคอนเต้นะครับระบบ 3-4-1-2ใครเจ็บบ้างเนี่ยมีเวชิโน่นะที่เจ็บนะครับที่เหลือก็ต้องรอดูอาการนะครับพวกแอชลียังพวกลาดูพวกสกินเนียพวกกาเลียดินี่อะไรเนี่ยต้องรอดูนะครับส่วนเอาง่ายๆโกเนี่ยฮานาโดวิชบาสโตนี่สเตฟานเดอร์ไฟแล้วก็แอมโบชิโอนะครับแอมโบซิโอส่วนวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นอีวานเพอริซิตอันนี้ตามที่เขาจัดมานะวิงแบ็กขวาเป็นฮาคิมี
ตรงกลางนะครับเป็นโบโซวิชคู่กับอันโตโลวีดาวแล้วก็กลางลุกเป็นนิโคโลบาเรล่าหน้าคู่เป็นโรเมลูลูกาคูกับลาตาโรมาร์ติเนสซึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่ลาตาโรมาร์ติเนสอาจจะเป็นอเล็กซิสซานเชสก็ได้นะครับมาดูกัตบัตกันบ้างครับกัตบัตนี่ซัมเมอร์นะครับมีไลเนอร์มีเบนเซไบนี่อันนี้สถิติดีนะเบนเซไบนี่เนี่ยเคยเห็นเขาผ่านๆอยู่อีวีดีอันนี้กองหลังวิ่งเร็วนะครับเกนเทอร์นะครับมาเชียสกินเทอร์ตรงกลางนี่มีคาร์เมอร์กับทางนาอูเทอุสนะครับนาอูฮาอุสอันนี้เป็นตัวเก่งเป็นเทพเอฟเอ็มง่ายๆเลยเป็นตัวเก่งในเกมเป็นดาวรุ่งที่อนาคตคาดการณ์ว่าจะเก่งในอนาคตอะแต่ว่าอันนี้ต้องรอดูฟอร์มกันส่วนปีกขวาเป็นโฮฟแมนสตินดี้สตินแล้วก็มาคัตตูลามอันนี้มิโนไลโอล่าดูแลนะอาจจะเก่งก็ได้ส่วนหน้าเป้าเป็นอเลสซานเดรียนะครับคือถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยหลายๆคนคิดว่ามือเช่นกัดบัตไม่น่าจะแพ้ได้ใช่ไหมแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยมันเล่นในบ้านนะครับผมเหตุผลผมง่ายๆเลยครับอินเตอร์เล่นในบ้านและฤดูกาลก่อนเนี่ยยูโรป้าลีกก็เข้ายันรอบชิงถูกไหมเออนะครับอินเตอร์มิลานมีใครแบบยิงโหดๆบ้างไหมช่วงนี้ลูกาคู4ลูกลาวตาโรมาร์ติเนส3ลูกโอ้ my god ฮาคิมี่2ยิง1เอ้ยเป็นธรรมดาเนาะนะครับอ้าวอเล็กซานเดรียมือเช่นกับบัตรเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยแอสซิสต์เยอะสุดก็เป็นโฮฟมันนะโจนาสโฮฟมันส่วนประตูนี่คือแบบไม่ได้มีใครที่แบบดูโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยกันยิงเอาแล้วก็ฟอร์มอินเตอร์เนี่ยเป็นไงบ้างล่าสุดแพ้คาบ้านเอซิมิลานไม่น่าเชื่อเจอลาซิโอเสมอนะครับเบเดเบนโตฟิออชนะคือเจอทีมเล็กชนะได้แต่เจอทีมใหญ่โอกาสชนะยากนะครับส่วนมึนเช่นกันบัตรนี้เป็นไงบ้างเนี่ยล่าสุดเสมอบวกเจอโคโลนฟอร์ทูน่าชนะเจอยูเนียนเบอร์ลินเสมอเจอกับดอทมูลแพ้นะฮะคือถ้าเจอทีมเก่งมีโอกาสแพ้ครับแต่ถ้าเจอทีมเล็กมีโอกาสชนะคล้ายๆกันเลยถ้าคล้ายๆกันแบบนี้แสดงว่าอินเตอร์มิลานลุ้นชนะได้ครับผมเพราะเล่นในบ้านก็ได้เปรียบเล่นในบ้านเนี่ยลาวตาโร่ลาลูกาคูฮาคิมี่เนี่ยกำลังเข้าฝักเลยเพราะงั้นคู่นี้ผมเลือกเชียร์อินเตอร์มิลานนะแล้วถามว่าจะยิงกันเยอะหรือเปล่ายิงกันเยอะหรือเปล่าวะอินเตอร์มิลานเป็นไงบ้างช่วงหลังนี้รั่วๆถูกไหมโดนประตูเกือบตลอดส่วนมึนเช่นกันบัตรนี่ก็โดนประตูเกือบทุกเกมนะเพราะงั้นผมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะถ้าถามว่าถึง3ลูกไหมมีโอกาสลุ้นได้ประมาณ2-1ประมาณ2-1 3-1คู่นี้คิดว่าอินเตอร์ชนะได้แล้วก็คิดว่ายิงเยอะเต็ง1เต็ง2ในการยิงแน่นอนเต็ง1เป็นลูกาคูเต็ง2ลาตาโร่เต็ง3เป็นอเลสซานเดรียแล้วก็เต็ง4เป็นโฮฟแมนอันนี้หลักๆนะผมว่าคู่นี้อินเตอร์ชนะครับผมโอเคนะอินเตอร์เตะตอนกี่โมงเอ่ยเปิดดู14:00นะอินเตอร์14:00ลุ้นผมว่าลุ้นเชียร์อินเตอร์ได้ครับคิดว่าน่าจะชนะขาดนะครับต่อมาครับมิดทิลแลนด์นะครับของเดนมาร์กมั้งนะครับเจอกับแอตแลนต้านะครับ14:00เหมือนกันคือถ้าเอาแบบว่ามิดทิลแลนด์เนี่ยถามว่าใครดังบ้างนะคำตอบก็คือไม่น่าจะมีนะที่คุ้นชื่อก็มีซิโต้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันดังแค่นั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะครับส่วนแอตแลนต้าเนี่ยระบบ 3-4-2-1 ฟาวเสาก็สปอร์ติโลนะครับส่วนแผงเซนเตอร์นะก็จะเป็นลาเฟลโทลอยนะครับน่าจะเรียกถูกแหละคริสเตียโนโรเมโรฤดูกาลก่อนตัวนี้สถิติดีแล้วก็ปาโลมิโนนะครับอันนี้คือเซนเตอร์ซ้ายส่วนแบ็กซ้ายวิงแบ็กนี่เป็นโรบินโกเซนอันนี้ดังอยู่นะมีข่าวกับพวกเลสเตอร์ข่าวกับพวกเชลซีด้วยแบ็กขวาเป็นแฮนฮัสเตบัวนะครับตรงกลางเป็นทางมาเทนเดรูนนะครับสัญญาเหลือปีเดียวนะไม่รู้ว่าทีมไหนสนใจบ้างแล้วก็ทางมาริโอพาสลิตอันนี้อดีตนักเตะเชลซีมิลิโน่สคลายอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คื
ไม่รู้จักเหมือนกันส่วนอเลจาโดโกเมสอันนี้ถือว่าเป็นตัวชูโรงของทีมแล้วก็เดวอนซาปาต้าคือผมว่าแอตแลนต้าไม่น่าจะมีปัญหานะเกมนี้มิดฟิลแลนด์เป็นไงบ้างครับเล่นในบ้านโอ้โหหล่อเลยใช่ไหมถือว่าแจ่มแมวเลยมิดฟิลแลนด์เนี่ยแอตแลนต้านี่ล่าสุดเจอนาโปลีเผามา 4-1 แต่ก่อนหน้าเจอพวกลาซิโอเจอกาญารีเจอโตริโน่นี่ยิงยับนะใช่ไหมอาริจาโดโกเมสยิง4จ่าย2เอ้ยโอ้โหแอสซิสต์เยอะเหมือนกันเนี่ยแต่ละคนนะครับโรบินโกเซนนะครับมีปาโลมิโนมีซาปาต้าอาริจาโดโอ้โหยิงแอสซิสต์ช่วยกันแอสซิสต์ช่วยกันยิงกระจุยเลยเว้ยหลุยมูเรียวอันนี้ก็ยิงได้2ลูก1แอสซิสต์ฮักเตบัวโอ้โหนะฮะเอาเป็นว่าคู่นี้มันอยู่ที่คนจะเชียร์แล้วอ่ะนะครับแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยผมว่าอาตาลันต้าน่าจะบุกมาถล่มมิดทิลแลนด์ได้นะครับน่าจะถล่มขาดด้วยคู่นี้อาตาลันต้าเป็นไงบ้างเนี่ยยิงเยอะไหมอาตาลันต้านี่ถ้าเราดูกันตามสถิติจะรู้ว่า3ลูกขั้นต่ำแน่นอน4ลูกมีโอกาส5ลูกก็ลุ้นเอานะครับคู่นี้ผมว่าอาตาลันต้ายิงขาดนะผมน่าจะสัก 3-14-1 4-2 ยิงแบบบุกกระจุยยิงกระจายแน่นอนแอตแลนต้านะครับตัวเต็งในการยิงเหรออาเลจาโดโกเมสแน่นอนนะผมลองมาก็เดวอนซาปาต้าครับโรบินโกเซนแล้วก็ฮัตเตบัวนี้ก็ลองลงมานะเป็นวิงแบ็กที่แบบเติมเกมลุกสนุกตื่นเต้นเกมหน้าแอตแลนต้าเจอซามโดเรียโอนะครับน่าจะยิงกระจุยนะครับคู่นี้แอตแลนต้าเชียร์ได้ครับผมต่อมากดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆนะฮะหากว่าคุณชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลเราก็จะวิเคราะห์คู่ที่แบบว่าน่าสนใจถ้าหากว่าคิดต่างก็เชียร์ตรงกันข้ามก็ได้ไม่ว่ากันแต่เข้ามาขอกำลังใจนะ1ไลค์1แชร์โอเคไหมต่อมาอาแจ็คเจอลิเวอร์พูลนะครับโอ้อาแจ็คนี่ขายนักเตะหลักๆดีๆทิ้งเยอะนะก็ขายเอาเงินง่ายๆล่าสุดก็เป็นCX แล้วก็วันเดอร์บีคใช่มั้ยเอาทีมนอกบ้านก่อนดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับเตะตอนตี2นะระบบลิเวอร์พูลเป็น 4-3-3 นะครับฟอกสอโดยอาร์เดียนเจออาแจ็คนี่คงไม่มีปัญหาแล้วมั้งนะครับแบ็คขวาเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์ออโนนแบ็คซ้ายเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันเซ็นเตอร์คู่เป็นโจโกเมสจับคู่กับฟาบินโญ่นะครับแล้วก็ตรงกลาง3คนมีเจมิลเนอร์มีจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็ทางวานาดุมส่วนปีกนะครับก็อาจจะเป็นซ้ายเป็นซาดิโอมาเน่ปีกขวาเป็นโมเมซาร่าและหน้าเป้าเป็นฟอร์ไนเฟอร์มิโน่นะส่วนอาแจ็คนะครับระบบ 4-2-3-1 ก็จะมีอันเดโอนาแน่นิโคลัสทากิฟิโกเดลี่บินชูบนะครับแล้วก็มาชาวอุยอะไรเนี่ยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยมีเอสสันอาวาเลสมีกาเวนเบกอันนี้เทพเอฟเอ็มนะกาเวนเบกอาจจะเก่งมากก็ได้นะครับปีกซ้ายเป็นลูซานทาดิดปีกขวาเป็นแอนโทนีตรงกลางเป็นคูเดสนะครับโมเมดคูเดสแล้วก็ลาฟยาร์ดนะเป็นกองหน้าตัวเป้าซากาเลียลาฟยาร์ดตัวที่เจ็บของทางลิเวอร์พูลเนี่ยเอาเนี่ยแบบแน่ๆเลยนะครับเวอร์จิลฟานไดเจ็บ ACL น่าจะหลายเดือนนะครับยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาออกเลตไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับนาบีเคต้าไม่น่าจะพร้อมลงสนามคือความฟิตยังไม่พร้อมอาริซอนเบเกอร์เทียโกคันตาร่าโจเอลมาติปแล้วก็คอนสแตนตินอสซิมิกราสอันนี้รอลุ้นดูนะครับดูคนที่แบบฟอร์มแจ่มๆของทางอาแจ็คกันบ้างสินะครับคูเดสที่ยิง1แอสซิสต์3นะโอ้ไม่ธรรมดานะครับลูซานทาดิดยิง3จ่าย2ใครเนี่ยแอนโทนีนักเตะบราซิลยิง3ลูกนะครับอันนี้คือไซตินะตัวไหนที่แบบดูแบบคีพาร์น่ากลัวบ้างเนี่ยลูซานทาดิดนะครับลองมาก็คูเดสนะโมฮัมเหม็ดคูเดสนะครับตัวทำเกมนี่โหดมากนะครับก็มีควินซี่โพเมสอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องระวังเหมือนกันอันนี้คือหลักๆนะซากาเลียลาบาสลายาร์ดแหละก็ธรรมดานะไซติก็ธรรมดานะฮะใช่ไหมมาดูลิเวอร์พูลกันบ้างครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยโมฮัมเหม็ดซาลาห์นี่ตุนไป6ลูกแล้ว
ส่วนซาดิโอมาเน่ยิง4แอนดิวแอสซิส2ยิง1ใช่ไหมแล้วก็แอสซิสนี่เฟอร์มิโน2แอนดิว2เทรน1คือถ้าดูกันตามเหตุผลแล้วผมว่ามีโอกาสนะที่พวกตัวริมเส้นนะครับจะทำประตูได้นะครับเต็ง1ผมให้เป็นซาร่าเต็ง2ให้เป็นมาเน่ในการทำประตูนะเต็ง3ผมให้เป็นคูเดสทาดิตแล้วก็แอนโทนีนะเพราะว่ากองกลางของลิเวอร์พูลทำประตูน้อยกองหลังถ้าไม่ใช่เวอร์จิลฟานไดก็ค่อนข้างยากถูกไหมถ้าก็ถามว่าใครมีโอกาสยิงได้อะเฟอร์มิโนเป็นเต็ง3แล้วก็เต็ง4เป็นเฮนเดอร์สันนะครับที่เหลือไม่น่าจะยิงได้นะครับส่วนตัวท็อปแอสซิสต์ก็คงจะเป็นเทรนอานนท์กับโรเบิร์ตสันคู่นี้ทายได้เลยไหมว่าใครจะชนะคือผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยหากไม่มีเวอร์จิลฟานไดจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูกันตามเหตุผลมันชนะได้อยู่แล้วครับถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยมันชนะได้อยู่แล้วฮะใช่ไหมเดี๋ยวดูสิ่งที่แบบว่าน่าสนใจเรื่องสถิติการชนะดีกว่าอาแจ็คชนะฮิเลนวิน 5-1 แพ้โกนิเกนชนะวิเทจชนะอะไรเนี่ยวอลวายอ๋อวอลวายนะครับวอลวายแล้วก็ชนะสปาร์ต้าล็อกเตอร์ดัมแล้วก็ชนะอัลบวกน่าจะเป็นเฟลลี่มั้งส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยล่าสุดเสมอเอเวอร์ตันเข้าใจได้แพ้แอตตันวิลล่าเสมอแล้วก็แพ้จุดโทษอาร์เซนอลชนะอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ชนะเชลซีนะครับคือถ้าดูกันตามทรงเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยรอบนี้คือคุณไม่มีเวอร์จิลฟานไดนะคุณไม่มีอลิสันเบเกอร์นะคุณอาจจะไม่ชนะทีมอาแจ็คก็ได้นะครับมันก็เป็นไปได้นะเป็นเล่นไปนะครับมันก็เป็นไปได้นะถึงจะมีซาร่ามาเน่แต่คุณจำได้ไหมว่าฤดูกาลก่อนๆที่ไม่เคยมีฟานไดส์ไม่เคยมีอลิสันเบเกอร์เนี่ยเกมรับลิเวอร์พูลโคตรมีปัญหาเลยนะครับใช่ไหมถึงจะมีเฮนเดอร์ถึงจะมีมิลเนอร์เทียโก้คันตาร่าไวนาดุมเคอิต้าอะไรพวกนี้แต่การที่คุณแบบขาดกองหลังตัวหลักของคุณไปเนี่ยมันอาจจะสั่นสะเทือนก็ได้เพราะงั้นคู่นี้ก็อยู่ที่ใจนะผมว่าอาแจ็คเนี่ยยังไงก็น่ากลัวนะครับถึงแม้แบบจะมีการดันดาวรุ่งขึ้นมาปล่อยตัวหลักออกไปแต่ว่าแต่ละครั้งที่เขาปล่อยเนี่ยทีมเขาก็ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็เล่นในบ้านด้วยผมว่าคู่นี้อาแจ็คน่าจะไม่แพ้คาบ้านนะผมน่าจะโอ้โหมีอาเดียนเนี่ยต้องมีแจกโชคแน่นอนครับประมาณลูก2ลูกอ่ะคู่นี้ผมว่าน่าจะ 2-2 ครับผมน่าจะยิงกันเยอะแล้วก็น่าจะไม่แพ้สำหรับอาแจ็คนะครับเล่นในบ้านโอเคนะอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วผมทายอาแจ็คครับผมนะครับทายว่าอาแจ็คไม่น่าแพ้ครับแล้วก็เต็ง1ยิงซาร่าเต็ง2มาเน่เต็ง3ทาดิตเต็ง4คูเดสคูดัสเต็ง5แอนโทนีนะอันนี้คือหลักๆนะครับต่อมานะครับคู่สุดท้ายแล้วเราก็ไปกันเรื่อยๆนะขอกำลังใจสักคนละ1ไลค์1แชร์นะฮะต่อมาครับบาเยิร์นมิวนิกเจอกับทางแอตเลติโกมาดริดนะครับบาเยิร์นมิวนิกนี่ระบบ 4-2-3-1 แชมป์ UCL ฤดูกาลก่อนเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับระบบ 4-4-2 ตี2นะครับตี2ของวันนี้เฝ้าเสาโดยมานูเอลนอยเออร์นะครับแบ็คซ้ายเป็นลูคัสเฮอร์นันเดสนะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ลูคัสเฮอร์นันเดสก็ต้องเป็นอาฟองโซเดวีครับคนใดคนหนึ่งแน่นอนส่วนแบ็คขวาเป็นเบนจามินบาวานะครับคนนี้จริงๆก็ฟอร์มดีนะฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเซนเตอร์คู่เนี่ยก็จะมีเดวิดอาราบาจับคู่กับนิคลัสชูนะครับหรือชูเล่อะไรแล้วแต่อยากจะเรียกอันนี้เทพ FM นะฮะหรือถ้าก็ไม่ใช่ชูเนี่ยก็คงจะเป็นเจอโรบัวเต็งนะคนใดคนหนึ่งส่วนตรงกลางนะครับก็จะมีเลออนโกเลสกานะครับจับคู่กับทางโตลิโซนะแล้วก็ตัวลุกเนี่ยมีคิสลีย์โคมองมีโทมัสมูลเลอร์แล้วก็แซดกานาบีนะครับอดีตนักเตะอาร์เซนอลแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับตัวยิงกระจุยฤดูกาลก่อนมาดูแอตมาดริดกันบ้างครับผมนะครับแอตมาดริดนี่เฝ้าเสาโดยยานออบลักนะฮะอันนี้เป็นโกที่แบบค่าฉีกสัญญาแพงมากๆ100ล้านนะครับเห็นข่าวว่าเชลซีจะเอาไม่รู้จะดีจริงเปล่านะก็ต้องรอดูนะส่วนแบ็คขวาเป็นเคียรันทิเปียแบ็คซ้ายเป็นทาง
เลดานโลดี้แล้วก็เซ็นเตอร์คู่เป็นสเตฟานซาวิชสเตฟานซาวิชจับคู่กับทางฟิลิเป้นะตัวนี้คุ้นๆนะครับอาจจะเก่งก็ได้คือผมชอบแบบดูนักเตะที่มีสถิติดีนะครับอาจจะเก่งนะตัวนี้ฟิลิเป้แล้วก็ตรงกลาง3นะครับกลาง4นะครับก็จะเป็นปีกขวาแอนเจลโคเลียปีกซ้ายเป็นทางซาอูดีเกรสนะคนที่มีข่าวกับแมนยูแล้วก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นทางโกเก้แล้วก็ลูคัสตอเรล่าที่ยืมมาจากอาร์เซนอลส่วนกองหน้านะครับก็จะเป็นหลุยส์โซเลสแล้วก็หน้าต่ำหรือกลางลุกเพย์เมเกอร์เนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าเฟลิกคนนี้ปั่นป่วนลิเวอร์พูลได้ดีมากๆในเกมที่เจอกันนะครั้งก่อนคือถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยโจเซ่กิมิเนสเจ็บนะครับแล้วก็ทางเนี่ยซาโก้โก้เลยเนี่ยซาโก้โวซาโก้เนี่ยอันนี้ก็เจ็บคือถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยผมว่าแอตมาดริดเจอบาเยิร์นเนี่ยคือแอตมาดริดเกมรับเหนียวถูกไหมเขี้ยวถูกไหมแต่บาเยิร์นเนี่ยเกมลุกโหดเหี้ยมหากว่าคุณอุดเนี่ยคุณมีโอกาสโดนตลอดเวลาถูกปะเออนะครับแล้วนักเตะของบาเยิร์นแต่ละคนนี่คือมันโหดๆทั้งนั้นแหละด้วยระบบของทีมด้วยฟอร์มของทีมในภาพรวมนะครับแอตมาดริดนี่คือยังไงครับเนี่ยฟอร์มนอกบ้านเนี่ยโอเคล่าสุดชนะเซลตาบิโก้เป็นทีมที่เหมือนกับแพ้นอกบ้านยากมากเลยนะครับแต่ว่าแอตมาดริดเนี่ยเหมือนจะยังไม่เคยเจอทีมเก่งตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนบาเยิร์นนี่เจออะไรบ้างเนี่ยฮอฟเฟนไฮม์กดแต่เล่นนอกบ้านก็เข้าใจกันได้แต่เล่นในบ้านเนี่ยเจอเซบียาชนะนะครับอันนี้เล่นนอกบ้านนะเจอแฮท่าเบอร์ลินก็ชนะได้ถูกไหมเจอกับทางอาร์เมเนียบิเลเฟลล่าสุดก็กดมา 4-1 แบบมีใบแดงด้วยคือถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวดูนักเตะที่บาเยิร์นแบบยิงกระจุยกระจุยดิโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้7ประตู3แอสซิสต์โทมัสมุลเลอร์3ประตู4แอสซิสต์เลรอยซาเน่1ประตู2แอสซิสต์คนนี้ไม่น่าจะลงได้นะตามสื่อนะครับแล้วก็โจชัวคิมิด1ประตู2แอสซิสต์กานาบี3ลูกกอเลตก้ายิง1จ่าย1เห็นไหมอันนี้คือสถิติที่บ่งบอกเลยว่าเกมลุกโหดเหี้ยมแล้วมาดูแอตมาดริดกันบ้างครับผมแอตมาดริดนี่นอกบ้านแพ้ยากแต่ถ้าเจอทีมใหญ่ทีมเก่งทีมโหดมันก็ไม่แน่แล้วแอตมาดริดนี้มีใครแบบยิงเยอะๆบ้างลุยโซเลสยิง3จ่าย1แอนเจลโคเลียยิง1จ่าย2ที่เหลือนี่คือแบบไม่ยิงคือยิง1จ่าย1หรือไม่ก็ยิง1จ่าย0ยิง0จ่าย1อะไรพวกนี้จะอยู่แถวๆนี้ซึ่งถ้าหากว่าดูกันตามทรงแล้วถ้าหากว่าเกมรับเนี่ยต่อให้มันจะดียังไงก็ตามอ่ะแต่หากคุณเจอหอกที่มันแบบแข็งแกร่งมากๆยังไงก็มีสะทบสะท้านกันบ้างนะครับอย่างเช่นแบบโดน1-0เงี้ยผมว่ามีโอกาสที่แบบจะโต้กลับมีโอกาสที่จะเล่นเกมลุกบุกสู้แน่นอนสำหรับแอตมาดริดเพราะงั้นคู่นี้ผมมองว่าแอตมาดริดไม่น่าจะต้านทานทางบาเยิร์นได้แน่ๆครับผมในมุมมองนะคิดว่าไม่น่าจะต้านทานได้แน่ๆครับโอเคนะคู่นี้ผมชัดเจนนะครับผมว่าผมเชียร์บาเยิร์นมิวนิกน่าจะชนะขาดได้เลยครับผมประมาณจริงๆผมว่าขาดได้แต่ไม่ขาดมีโอกาสไหมก็มีแต่ถามว่าชนะแน่นอนไหมผมท้ายว่าชนะแน่นอนเพราะเล่นในบ้านและยิ่งเล่นในบ้านเนี่ยบาเยิร์นคือแบบยิ่งแบบเสียหน้าไม่ได้ยิ่งแบบมีโอกาสต้องถล่มให้เละแล้วแอตมาดริดเนี่ยที่เป็นทีมที่แบบเน้นเกมรับเป็นหลักเนี่ยมีโอกาสที่จะกดกระจุยได้แน่ๆเพราะงั้นคู่นี้ผมว่าโซเลสโซเลสเร็วมากปะอาจจะอายุเยอะขึ้นคมแต่ด้วยอายุก็คงจะแบบไม่ได้เก่งมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วถูกไหมเจ้าเฟลิกก็ยังดาวรุ่งอยู่ใช่ปะตอเรล่าก็ยังเป็นตัวสำรองของอาร์เซนอลเลยใช่ไหมเพราะงั้นง่ายๆเลยครับคู่นี้บาเยิร์นครับน่าจะสัก 3-1 4-2 น่าจะยิงกันเยอะแน่นอนตัวเต็งในการยิงคำตอบผมคือเลวานดอฟสกี้ลองลงมาก็แซดกานาบีมุลเลอร์ลองลงมาก็เป็นลุยส์โซเลสแล้วก็คอเลียนะนะครับแอนเจลคอเลียโอเคนะฮะก็ครบแล้วบาเยิร์นคู่แรกอันนี้ลุ้นเชียร์ชนะได้คู่2อาแจ็คลุ้นเชียร์ไม่แพ้ได้คู่3อาตาลันต้าลุ้นเชียร์ชนะขาดได้
คู่4อินเตอร์มิลานเล่นในบ้านผมว่าลุ้นเชียร์ชนะได้คู่5ผมว่าชัตตาโดเนตนะครับชัตตาโดเนตนี่ผมว่าแพ้ได้ผมว่ามีโอกาสแพ้แต่ไม่น่าจะแพ้ขาดลุ้นเชียร์ได้แล้วก็คู่สุดท้ายครับแมนซิตี้เล่นในบ้านลุ้นยิงยับยิงขาดได้นะฮะก็ครบแล้วก่อนจากกันไปนะอย่าลืมหากว่าคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe แล้วคุณมีทีมเด็ดๆทีมที่คิดว่าชนะบ้างหรือเปล่าคืนนี้ที่คิดว่าชนะชัวร์ถ้ามีก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้คลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผมนะครับสวัสดีครับ